หลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ EU เพื่อคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียกรณีบุกยูเครนนั้นกลับเสียงแตกไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียเพราะหลายประเทศยังต้องพึ่งพาน้ำมันจำนวนมากจากรัสเซียโดยเยอรมนีระบุว่ากลุ่มเศรษฐกิจการเมืองที่มีสมาชิก27รัฐนี้พึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียมากเกินกว่าที่จะตัดสินใจดำเนินการสั่งห้ามการนำเข้าทั้งนี้ EU และประเทศพันธมิตรต่างๆได้ดำเนินการมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียมาช่วงหนึ่งแล้วแต่หลังจากกองทัพรัสเซียเข้าปิดล้อมและโจมตีเมืองท่ามาริโอโปลอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจนทำให้โจเซฟโบเรลหัวหน้าส่วนงานนโยบายด้านการต่างประเทศของ EU ออกปากเรียกว่าเป็นอาชญากรรมสงครามครั้งใหญ่กลายมาเป็นแรงกดดันรอบใหม่ให้ EU ต้องพิจารณาเร่งดำเนินการเพิ่มเติมการที่พุ่งเป้าลงโทษธุรกิจน้ำมันของรัสเซียเหมือนที่สหรัฐและสหราชอาณาจักรทำไปก่อนหน้าเป็นประเด็นที่ทำให้ EU เกิดเสียงแตกขึ้นมาเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้พึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียถึง 40% โดยที่เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ไม่แสดงจุดยืนว่าเห็นด้วยเพราะความจริง EU ยังต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียขณะที่ไบเดนเองก็พยายามต่อสายตรงคุยกับผู้นำของซาอุเพื่อให้ช่วยสหรัฐพยุงราคาน้ำมันแต่ทางเจ้าชายซาอุกลับไม่เล่นด้วยและจนถึงตอนนี้ยังไม่รับสายใดๆด้านนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อตัวใครตัวมันโดยระบุว่าเขาลางความไม่เป็นเอกภาพของ EU และนาโต้เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆบนเส้นทางผลประโยชน์ของใครของมันประชาชนในหลายประเทศสเปนเยอรมันฮังการีต่างออกมาชุมนุมไม่เห็นด้วยกับการแซงชั่นรัสเซียที่สร้างความเดือดร้อนประสบปัญหาราคาน้ำมันแพงรัฐมนตรีฮังการีให้สัมภาษณ์สื่อหลังประชุมรัฐมนตรีประเทศ EU ที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่21มีนาคมว่าฮังการีไม่สนับสนุนการเพิ่มมาตรการแซงชั่นเศรษฐกิจรัสเซียไปมากกว่านี้และไม่เห็นด้วยกับการประกาศเขตห้ามบินเหนือยูเครนเพราะจะส่งผลให้ความขัดแย้งขยายตัวและที่ประชุมไม่สามารถบรรลุความตกลงในการแซงชั่นพลังงานจากรัสเซียฮังการีชัดเจนว่าแม้จะไม่คัดค้านการส่งอาวุธให้ยูเครนแต่จะไม่ขอเกี่ยวข้องกับการต่อสู้และไม่ให้มีการส่งอาวุธผ่านฮังการีไอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องพึ่งพิงน้ำมันจากรัสเซียเช่นเดียวกับเยอรมันและเนเธอร์แลนด์และระบุว่าการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปในยูเครนอาจจะเสี่ยงให้เกิดสงครามใหม่ในพื้นที่ในปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนครั้งนี้ตกเป็นฝ่ายตั้งรับทางด้านปฏิบัติการข่าวสารตกเป็นรองการโฆษณาชวนเชื่อการปฏิบัติการจิตวิทยาของตะวันตกที่สร้างภาพความโหดร้ายของรัสเซียความน่าสงสารของชาวยูเครนเชื่อว่ารัสเซียน่าจะต้องเร่งจบเกมให้เร็วมีความเป็นไปได้สูงว่ารัสเซียอาจจะต้องเล่นของหนักเอาให้อยู่จรวดคินซานถูกนำออกมาใช้ถี่ขึ้นส่งพลร่มลงนอกกรุงเคียฟและรถถังบวกกำลังภาคพื้นดินเข้าทางท่าเรือโอเดสซาขณะที่เพจ Thailand Vision รายงานว่าตลอด5วันที่ผ่านมา Reuters France 24 CBC และสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่ามีประชาชนออกมารวมตัวประท้วงในหลายประเทศทั่วทวีปยุโรปจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นซึ่งมีที่มาจากการที่รัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปดำเนินนโยบายคว่ำบาตรรัสเซียที่ทำสงครามบุกโจมตียูเครนทำให้เกิดผลสะท้อนกลับอย่างรุนแรงด้านเพจ World Update ได้ระบุถึงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยว่ายุโรปสปริงสารพัดม็อบสเปนปิดเมืองหลวงอิตาลีปิดสนามบินอังกฤษปิดท่าเรือภายหลังรัฐบาลยุโรปเชื่อคำยุยงสหรัฐให้ร่วมกันแบนรัสเซียก่อนรัสเซียก็แบนสวนกลับบ้างหมัดต่อหมัดแต่สถานการณ์พลิกกลับเมื่อชาติในยุโรปที่ต้องพึ่งพาพลังงานปุ๋ยทางการเกษตรอาหารจากรัสเซียมาตลอดนั้นถูกสหรัฐเบี้ยวไม่สามารถเป็นยี่ปั้วจัดหามาทดแทนรัสเซียในราคาเดิมได้ส่งผลให้ราคาพลังงานและปุ๋ยกระโดดจ้ำสูงขึ้นกว่าเดิม 3-5 เท่าตัวที่สเปนเวลานี้นอกจากจะมีม็อบคนทำงานที่ต้องเติมน้ำมันจากสหรัฐในราคาที่แพงกว่าน้ำมันรัสเซียแล้วยังเกิดสารพัดม็อบงอกเป็นดอกเห็ดคือม็อบสิงรถบรรทุกชัดดาวปิดถนนเส้นทางสำคัญทั่วประเทศม็อบเกษตรกรชัดดาวปิดนครมาดริดสเปนจนประเทศกำลังจะกลายเป็นอัมพาตเพราะสินค้าที่รถบรรทุกต้องขนส่งขาดหายไปไม่มีถึงปลายทางผู้คนตื่นตระหนก
กักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคจนเกลี้ยงซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งโดยเฉพาะม็อบเกษตรกรที่ราคาปุ๋ยน้ำมันก๊าซแพงมีจำนวนม็อบเยอะขึ้นเรื่อยๆและมีแววจะปักหลักยืดเยื้อสร้างความโกลาหลและเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสเปนครั้งใหญ่ที่อัตราเงินเฟ้อขณะนี้ 7.0% สูงสุดในรอบ30ปีและจะคงทะยานขึ้นไปอีกส่วนที่อิตาลีม็อบปิดล้อมสนามบินในกรุงโรมเรียกร้องให้รัฐบาลอิตาลีถอนตัวจากนาโตและป้ายประท้วงว่าไม่ร่วมสงครามส่วนที่อังกฤษคนงานเรือข้ามฟากจำนวนมากก็ก่อม็อบปิดท่าเรือเพราะพวกเขาถูกเลิกจ้างตอนนี้เปโตดอลลาร์ซื้อขายน้ำมันโลกสัดส่วนเดิม 80% ตอนนี้เหลือไม่ถึง 60% และมีแนวโน้มลดลงอีกเรื่อยๆเงินดอลลาร์ด้อยค่าลงสถานการณ์ในยุโรปตอนนี้แค่เริ่มต้นเพราะประธานาธิบดีปูตินออกมาเตือนยุโรปนิ่มๆแต่คนหัวลุกว่าถัดจากนี้ชาวยุโรปจะต้องเจอราคาน้ำมัน300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากนั้นจะขึ้นไปถึง500ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงพีคซึ่งจะทำให้เกิดระเบิดนิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจต่อชาติในยุโรปที่แบนรัสเซียเศรษฐกิจฐานรากจนถึงยอดพีระมิดจะล้มคลืนเป็นโดมิโนบริษัทต่างๆจะล้มละลายหลายประเทศที่สายป่านสั้นจะล้มละลายจะมีการโยกย้ายฐานการผลิตสินค้าครั้งใหญ่ไปยังชาติที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียจีนและโอเปกเพื่อรับอานิสงส์ราคาพลังงานต่ำในการผลิตสินค้าโลกกำลังจะเปลี่ยนพลวัตแบบไม่หวนกลับอีกแล้ว